จากกรณีเหตุสุดสลดหลังพบศพนายปิยดาสรกุลอายุ29ปีสาวประเภท2ถูกฆ่าทิ้งคลองส่งน้ำที่2ใกล้เคียงตลาดทำเลทองหมู่1ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายที่ศีรษะเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดปทุมธานีได้ลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวกระทั่งทราบว่าคนร้ายเป็นชายอายุ36ปีอาชีพไรเดอร์ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวได้จากการสอบถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดยอ้างว่าวันเกิดเหตุตนขับรถยนต์ไปรับผู้ตายที่สวนลุมพินีกทม.ซึ่งขณะนั้นผู้ตายยืนอยู่ข้างรถเก๋งมาสด้าของผู้ตายเมื่อผู้ตายขึ้นรถก็ใช้ค้อนทุบศีรษะ2ครั้งเพื่อชิงทรัพย์เป็นเงินสดก่อนจะขับรถนำศพไปทิ้งสะพานบงกต40ถนนเรียบคลอง2ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยพยายามจะนำผู้ตายโยนทิ้งน้ำแต่ผู้ตายยังไม่เสียชีวิตทันทีจึงใช้ดัมเบลกับโซ่รัดถ่วงน้ำหนักไว้กับศพโดยรัดไว้ที่คอผู้ตายก่อนโยนทิ้งคลองพร้อมกับโทรศัพท์ของผู้ตายหลังจากนั้นจึงหลบหนีขณะที่ล่าสุดในเรื่องของคดีความก็มีการดำเนินการไปตามกฎหมายแต่ในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์เรื่องสุดปลาปลื้มใจแม้การสูญเสียครั้งนี้จะมีความเศร้าเมื่อในพิธีศพของสาวสองเหยื่อไรเดอร์โหดเห็นพวงหรีดของแอนนาเสือเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2022ปรากฏอยู่ในงานด้วยโดยข้อความระบุว่ามาร่วมงานศพลูกสาวเจอพวงหรีดแอนนาเสือทำฉันน้ำตาแตกภาคแบบสุดแอนนานางรู้ว่าลูกสาวฉันเป็นแฟนคลับนางเชียร์และแชร์แอนนาในเฟซบุ๊กของตัวเองมาตลอดและสิ่งเล็กๆสุดท้ายที่นางทำให้แฟนคลับคนหนึ่งได้คือส่งลีดมาให้ฉันรักไม่ผิดคนจริงๆ Hashtag แอนนาเสือ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ